สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟนตาซีบีบีเลเวอร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้บีบีก็จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้เลยหนังสือเรื่องอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายนะคะต้องบอกก่อนว่าหนังสืออยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายมีทั้งหมด13เล่มนะคะเป็นหนังสือบ็อกเซตถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องย่อของหนังสือทั้ง13เล่มก็สามารถไปรับชมรับฟังในคลิปรีวิวบ็อกเซตที่บีบีทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้บีบีก็จะมารีวิวแบบเจาะลึกสำหรับหนังสืออยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายภาคที่5โรงเรียนสั่นประสาทนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะออกมาโทนเขียวเนาะถ้าดูจากปกก็คือเป็นโทนเขียวนะคะหน้าปกจะเป็นรูปรองอาจารย์ใหญ่นีโรไวโอเลตคลาวแล้วก็ซันนี่นะคะด้านล่างจะเขียนชื่อของผู้เขียนก็คือคุณเลโมนีสนิกเก็ตนะคะแล้วก็คุณอาริตาพงษ์ธารานนท์เป็นผู้แปลนะคะนี่คือสันโปกภาคที่5นะคะด้านหลังเป็นสีเขียวราคา185บาทนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ถ้าใครซื้อในโปรโมชั่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหรือว่าตามสำนักพิมพ์หรือแม้แต่ร้านหนังสือต่างๆที่จัดโปรโมชั่นก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะคะอ่ะหนังสือเล่มนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นนิยายแนววรรณกรรมเยาวชนแปลนะคะเป็นแฟนตาซีแล้วก็มีการผจญภัยนะคะสำหรับภาคนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับโรงเรียนเพราะว่าอย่างที่บอกชื่อเรื่องก็คือโรงเรียนสันประสาทนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับเพื่อนความรักระหว่างเพื่อนการช่วยเหลือกันแล้วก็แบบมีความเป็นมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างจากภาคก่อนๆที่เด็กๆโบแลละหกละเหเร่ร่อนกันกับผู้อุปถัมภ์ผู้ปกครองแต่ละคนนะคะแต่ภาคเนี้ยก็คือจะมาอยู่โรงเรียนซึ่งเป็นอะไรที่เราชอบมากๆนะเพราะว่าเราชอบอะไรที่เป็นโรงเรียนอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็เป็นโรงเรียนพ่อมดใช่ปะอันนี้ก็แบบภาคนี้ก็คือเป็นโรงเรียนก็คือแบบทําให้เราแบบรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะสำหรับเล่มนี้เหมาะกับนักอ่านที่ชอบอะไรที่คล้ายๆเราก็คือบรรยากาศโรงเรียนนั่นแหละมันจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งอ่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศที่แบบมีเด็กๆวิ่งเล่นเต็มโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีนะมันมีเด็กแบบมันก็มีทั้งเด็กดีก็เด็กเลวเหมือนโรงเรียนตามปกติทั่วไปนะคะแบบตามภาษาโรงเรียนที่แบบเป็นโรงเรียนกินนอนด้วยไงมันก็จะแบบว่าได้อรรถรสแบบดีอ่ะชอบเราชอบฟิลนี้มากเลยฟิลที่แบบเป็นโรงเรียนแบบกินนอนมีโรงเรียนที่มีเด็กๆมีการกลั่นแกล้งกันบ้างตามภาษาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือดีก็เหมาะสําหรับนักอ่านแนวที่ชอบโรงเรียนแล้วก็เด็กๆอะไรอย่างงี้นะคะสําหรับภาคนี้ต่อไปบีบีจะเล่าเนื้อเรื่องย่อแบบไม่สปอยแล้วก็แบบสปอยอย่างเช่นเคยที่บีบีเคยทำนะคะสำหรับเนื้อเรื่องย่อแบบไม่สปอยนะคะก็คือหลังจากที่เด็กๆทั้ง3คนออกมาจากโรงงานเลื่อยมากินอายแห่งความโชคดีเมื่อภาคที่แล้วนะคะก็ยังไม่มีที่ไหนอ่ะจะรับเด็กๆไปเลี้ยงเด็กๆอ่ะจึงต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำก็คือที่เนี่ยแหละแล้วก็เมื่อไปถึงอ่ะเด็กๆอ่ะก็ต้องอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆแทนที่จะไปอยู่บนอาคารหลังใหญ่กับพวกเพื่อนเพื่อนนักเรียนคนอื่นเพราะว่าเด็กๆอ่ะไม่มีพ่อแม่ก็คือแบบแค่เริ่มต้นก็ไม่โอเคแล้วใช่ปะคือแบบไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปก็คืออภิสิทธิ์แบบแตกต่างกันกับเด็กที่มีพ่อมีแม่ก็เศร้าแล้วนะแล้วก็ในขณะที่ไวโอเลตกับคลาวอ่ะสองพี่คนโตเนาะก็ได้เรียนหนังสือซันนี่อ่ะก็ถูกอาจารย์ใหญ่นีโรเนี่ยแหละใช้ไปทํางานเป็นเลขาทั้งๆที่น้องอ่ะยังเป็นทารกอยู่นะใช้ไปทํางานเลขาเย็บกระดาษนั่นนู่นนี่แต่ด้วยความน้องเก่งไงน้องก็เลยก็ทําได้บ้างแล้วก็ในภาคเนี้ยนะเด็กๆโบแลก็เจอเด็กนิสัยเสียที่แบบคอยชอบแกล้งชอบเยาะเย้ยนั่นนู่นนี่แล้วก็เด็กๆก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยเหมือนกันก็คือเป็นเพื่อนใหม่ที่มีชีวิตที่โคตรเหมือนเด็กๆโบแลเลยอ่ะก็คือแบบว่าพ่อแม่บ้านไฟไหม้นั่นนู่นนี่เงี้ยก็ทําให้แบบเด็กๆโบแลกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นอ่ะก็สนิทกันนะคะแล้วก็ส่วนเขาโอลาฟในภาคนี้ก็จะตามมาฮุบสมบัติเด็ก
ด้วยวิธีไหนจะสอดแทรกเข้ามาได้ในโรงเรียนได้ยังไงจะทำตามที่ตัวเองคิดเอาไว้ได้ไหมเพราะมันเป็นภาคที่ห้าแล้วเนาะมันก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและอ่ะเกินไว้เท่านี้มีอะไรให้ลุ้นเยอะมากภาคนี้บอกเลยแล้วก็มีอะไรที่คาดไม่ถึงด้วยก็สามารถไปติดตามอ่านในเรื่องได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบสปอยส่วนคนที่ชอบสปอยนะคะต่อไปนี้เราก็จะเล่าเนื้อเรื่องแบบมีสปอยมีก็จะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยนะคะก็จะเล่าในสไตล์ของบีเนาะก็จะเหมือนกับการเมาให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับภาคโรงเรียนสันประสาทนี้นะคะก็คือหลังจากที่เด็กๆออกมาจากโรงงานเลื่อยไม้กลิ่นอายแห่งความโชคดีนะคะเด็กๆโบสแลทั้ง3ก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนประจำที่มีชื่อว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฟลัฟฟ์ล็อกนะคะเป็นโรงเรียนที่ออกน่ากลัวน่ากลัวหน่อยๆนะคะตัวอาคารน่ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหลังคาทรงกลมแล้วก็แบบถ้าดูเผินๆน่ะจะเหมือนกับสุสานขนาดยักษ์เลยนะคะสำหรับโรงเรียนนี้แถมคำขวัญของโรงเรียนน่ะก็จะเป็นภาษาลาตินที่เขียนว่า Memento Mori แปลว่าจำไว้นะว่าพวกเธอจะต้องตายก็คือแค่คำขวัญก็น่ากลัวแล้วอ่ะพอหลังจากที่เด็กๆนะคะเข้าไปในโรงเรียนเด็กๆก็ไปพบกับรองอาจารย์ใหญ่นีโรก็คือคนนี้นะคะรองอาจารย์ใหญ่นีโรอ่ะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีก็คือเขาอ่ะชอบสีไวโอลินมากทั้งที่ตัวเองอ่ะสีแบบได้แย่มากๆนะคะแต่ก็แบบว่ามั่นใจไงว่าเนี่ยตัวเองอ่ะเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีแน่นอนเงี้ยแล้วก็อาจารย์ใหญ่นีโรก็ยังมีนิสัยที่น่าเกลียดอีกอย่างนึงก็คือชอบล้อเลียนคนอื่นชอบหัวเราะคนอื่นแล้วยิ่งมาเจอเด็กๆทั้ง3คนที่แบบมีปมอ่ะก็ยิ่งแบบพูดทับถมพูดล้อเลียนอยู่และเมื่อเด็กๆมาเจออาจารย์ใหญ่นีโรใช่ป่ะอาจารย์ใหญ่นีโรอ่ะก็บอกให้เด็กๆไปอยู่ที่กระท่อมดีบุกหลังหนึ่งที่มีแต่กองฟางก็คือใช้กองฟางอ่ะแทนเตียงแล้วก็ในกระท่อมก็มีปูเต็มไปหมดเพดานก็ขึ้นลาเพราะว่าเด็กๆอ่ะไม่มีพ่อแม่เหมือนกับคนอื่นๆก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะมีใบให้เซ็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละว่าให้อนุญาตให้ไปอยู่ในอาคารได้ใช้ห้องสมุดสุดหรูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เด็กๆไม่มีพ่อแม่แล้วมิสเตอร์โพก็ไม่ได้มาส่งแล้วมิสเตอร์โพก็เซ็นแทนไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนต้องใจจะแกล้งอ่ะเด็กๆก็เลยได้ไปอยู่กระท่อมนี่แหละก็แบบกลัวโศเนาะก็ไม่ได้ไปอยู่กับเด็กนักเรียนคนอื่นที่หอพักแบบสุขสบายเหมือนคนอื่นและในระหว่างที่ไวโอเลตกับเขาอะต้องเข้าเรียนก็คือเข้าชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใหญ่นีโรก็ยังให้ซันนี่อีน้องเล็กตัวน้อยที่เป็นเด็กทารกอยู่ไปเป็นเลขาของเขาซึ่งน้องก็ทำได้บ้างแหละน้องเก่งน้องใช้ฟันเก่งมาตั้งแต่ภาคที่แล้วละน้องก็แบบมาเป็นหาประสบการณ์การเป็นเลขาซึ่งแบบ Amazing มากภาคนี้เด็กทารกมาเป็นเลขาของรองอาจารย์ใหญ่นะคะและก็ในขณะที่เด็กๆทั้ง3เด็กๆโบสแลเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเด็กๆก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงนิสัยเสียคนหนึ่งที่ชื่อคาเมลิต้าสเปดนะคะก็เป็นเด็กที่ชอบแบบว่ามารังแกมาพูดนั่นนู่นนี่ชอบเรียกเด็กๆบดแล้วว่าพวกเด็กดมเค้กอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับเป็นคำล้อเลียนที่แบบไม่โอเคแต่ว่าในความที่เจอกับคนไม่ดีก็ต้องเจอคนดีบ้างใช่ปะเด็กๆบดแล้วก็เจอกับแฝดสามควักไม้นะคะแฝดสามควักไม้เนี่ยพอได้รู้จักกับพวกบดแล้วแล้วก็ได้พูดคุยกันอ่ะก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติใช่ปะแล้วก็เด็กๆบดแล้วก็ได้รู้ว่าแฝดสามควักไม้เนี่ยเจอเรื่องอะไรที่เหมือนกับพวกโบสแลเลยก็คือพ่อแม่กับพี่ชายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไฟไหม้ซึ่งแฝดสามควักไม้เนี่ยก็จะมีดันแค้นกับอิซาโดล่าส่วนควิกลีที่เป็นพี่ชายอ่ะตายไปแล้วในกองไฟแฝดสามควักไม้ก็เลยเหลือ2คนก็คือดันแค้นกับอิซาโดล่านะคะแต่ด้วยความเป็นแฝดสามก็เลยจะเรียกว่าแฝดสามควักไม้นะคะเพราะว่าในหนังสือก็เรียกว่าแฝดสามควักไม้ตลอดทั้งที่มี2คนนะคะแล้วหลังจากที่พวกควักไม้กับพวกโบสแลรู้จักกันนะคะทั้ง3คนก็แบบเฮ้ยเราเผชิญชีวิตแบบเดียวกันเลยอ่ะ
ก็เลยกลายเป็นเพื่อนรักกันนะคะทั้ง5ก็เลยกลายเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็เริ่มรู้สึกถึงความสุขที่กำลังก่อขึ้นน่ะเหมือนกับว่าหลังจากที่เจอเรื่องโชคร้ายมามากนะคะแล้วก็เผชิญชีวิตในแบบเดียวกันทั้ง5คนก็เลยรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพบกันแต่ว่าเรื่องโชคร้ายก็ตามพวกเด็กๆบู๊แลมาอีกครั้งก็คือเมื่อทางโรงเรียนน่ะรับครูพละคนใหม่ที่ชื่อว่าโค้ชเจนกิสมานะคะซึ่งโค้ชเจนกิสเนี่ยก็คือเขารับความตัวมาอีกแล้วนะคะในภาคนี้ก็มันจะมีรูปตรงนี้นี่ก็คือรูปนี้เลยปลอมตัวมาเป็นโค้ชเจนกิสนะคะเพื่อจะมาลักพาตัวเด็กๆบูธแลอีกครั้งหนึ่งเด็กๆ ก็เลยไปเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแฝดสามควักไม้พวกแฝดสามก็เลยแบบว่าพยายามหาวิธีรอดให้เด็กๆบูธแลช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้โค้ชเจนกิสเนี่ยมาจับตัวพวกบูธแลไปได้แต่ว่าในทุกๆคืนอะเหมือนเข้ารับจะมีแผนการเข้ารับจะเรียกตัว3พี่น้องโบ๊ทแลไปวิ่งที่สนามทั้งคืนจนถึงเช้าแล้วก็อ้างว่าเนี่ยพวกเด็กๆโบ๊ทแลมีพรสวรรค์ในการวิ่งนะเขาต้องการแบบฝึกเด็กทั้ง3เพื่อไปลงแข่งนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเด็กๆทั้ง3ก็วิ่งทุกคืนจนเหนื่อยจนไม่ได้นอนแล้วก็ในที่สุดก็คือการเรียนย่ำแย่เพราะว่าไปหลับในห้องเรียนและสุดท้ายอ่ะเมื่อถึงเวลาเด็กๆทั้ง3ก็ต้องสอบใช่ปะรองอาจารย์ใหญ่นีโรก็บอกกับเด็กๆว่าเนี่ยพวกโบ๊ทแลถ้าครั้งนี้เธอสอบไม่ผ่านนะฉันจะไล่เธอออกจากโรงเรียนนี้แล้วให้เธอไปเรียนโฮมสคูลกับโค้ชเจนกิสซึ่งก็คือเข้าแผนของเขารับก็คือเขารับต้องการให้เด็กๆอ่ะถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วไปเรียนโฮมสคูลกับเขาซึ่งเขารับก็ไม่ได้จะสอนโฮมสคูลอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือจะหาวิธีเนี้ยลากพาตัวพวกโบ๊ทแลไปเด็กๆโบ๊ทแลก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะงั้นการสอบครั้งเนี้ยฉันจะต้องสอบให้ได้สอบให้ผ่านแต่ว่าจะทำยังไงล่ะในเมื่อพวกฉันน่ะก็จะต้องวิ่งตลอดทั้งคืนแล้วไม่มีเวลาอ่านหนังสือพวกควักไมล์ก็เลยวางแผนว่างั้นเอางี้ฉันน่ะจะปลอมตัวเป็นพวกเธอไปวิ่งตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะมันมีแสงสลัวสลัวโค้ชเจนคิดหรือเข้ารับเนี่ยจับไม่ได้แน่นอนก็คือดันแค้นกับอิซาดอล่าปลอมตัวเป็นไวโอเลตกับเขาแล้วก็ใช้ถุงแป้งที่มีขนาดพอๆกับซันนี่อ่ะแล้วก็ผูกกับเชือกปลอมเป็นซันนี่แล้วก็ดันแค้นกับอิซาดอล่าแล้วก็ถุงแป้งก็เลยปลอมตัวเป็นไวโอเลตเขาแล้วก็ซันนี่ไปวิ่งเพื่อหลอกล่อเข้าโอลาฟในขณะที่เด็กๆโบ๊ทแลทั้ง3ก็คืออ่านหนังสืออยู่ในห้องพยายามจำให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สอบให้ผ่านและพอตอนเช้ามาถึงนะคะเด็กๆบดแลก็ไปสอบแล้วก็สอบผ่านจริงๆทุกอย่างก็เลยแบบว่าเหมือนโล่งอกอะทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีแล้วอะเฮ้ยแบบฉันสอบผ่านแล้วอะไรเงี้ยแต่ทว่าแผนการทั้งหมดก็ล้มเหลวลงนะคะเพราะว่าเขาลับอะจับได้ว่าเด็กๆที่วิ่งตอนกลางคืนอะเป็นบดแลตัวปลอมแล้วรองอาจารย์ใหญ่นีโรก็เหมือนกับหาทางไล่3พี่น้องออกจนได้อ่ะก็เลยว่างั้นฉันจะไล่เธอออกทั้งที่สอบผ่านแล้วนะแต่ก็ยังไล่ออกอยู่แต่ว่าเรื่องก็แย่ลงกว่านั้นอีกไม่ใช่เพียงว่าเด็กๆโบแลถูกไล่ออกเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆถูกไล่ออกแล้วใช่ปะเขาลับก็ถูกจับได้ว่าปลอมตัวมาแต่ว่ามันก็แปลกตรงที่ว่าอยู่ๆเขาก็ลับแต่โดยดีว่าเออโอเคฉันเป็นเขาลับแล้วฉันก็จะหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าอ้าวยอมรับง่ายอะไรขนาดนี้แต่ว่ามันก็แปลกใช่ป่ะล่ะเพราะว่าการหนีครั้งเนี้ยมันไม่เหมือนทุกครั้งไงเพราะว่าเขาโอลาฟอ่ะในเมื่อฉันไม่ได้ตัว3พี่น้องโบ๊ทแลฉันก็เลยขโมยแฝด3ควักไมล์ไปแทนก็คือที่จริงอ่ะเขาโอลาฟตั้งใจจะมาลักพาตัวแฝด3ควักไมล์แล้วก็3พี่น้องโบ๊ทแลอยู่แล้วเพราะว่าแฝด3ควักไมล์ก็คือมีชะตากรรมเดียวกับพวกโบ๊ทแลก็คือพ่อแม่ถูกตายจากอุบัติเหตุไฟไหม้ใช่ป่ะรวมกับพี่ชายด้วยแล้วก็แฝดสามควักไม้ก็เป็นเด็กที่บ้านรวยมากแล้วก็มีสมบัติอยู่ในธนาคารมากเหมือนกันเขารับก็เลยวางแผนว่าจะมาจับทั้งแฝดสามควักไม้แล้วก็พวกโบ๊ทแลในเวลาเดียวกันเลยและในเมื่อชวดเด็กโบ๊ทแลแล้วก็คือก็ไม่ได้ซีเรียสฉันก็เอาเด็กควักไม้ทั้งสองคนไปก็ได้
คลาวไวโอเลตแล้วก็ซันนี่พยายามช่วยเพื่อนให้ถึงที่สุดก็คือวิ่งตามรถแต่ก็ไม่สำเร็จเด็กสามควักไม้นะคะก็ถูกลักพาตัวไปแทนที่พวกเธอแต่ว่าก่อนที่เด็กๆทั้งสองกลุ่มจะจากกันแฟร์สามควักไม้ก็ได้ทิ้งปริศนาไว้ให้กับพวกโบสแลก็คือพวกควักไม้บอกว่าพวกเขาได้ค้นพบประวัติของเขาโอลาฟนะแล้วก็เจอเรื่องน่ากลัวเข้าให้และพูดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับวอลฟอร์ดอร์ต้องจำคำนี้ไว้ดีๆนะคะวอลฟอร์ดอร์เพราะว่าหลังจากภาคนี้ไปอะไรจะเกี่ยวกับวอลฟอร์ดอร์ทั้งนั้นเลยก็คือพวกควักไม้ก็บอกว่าพูดอะไรที่เกี่ยวกับวอลฟอร์ดอร์อะไรสักอย่างแต่พวกเด็กๆโบสแลไม่เข้าใจมันหมายถึงอะไรแต่ว่าพวกเขาก็สัญญากับตัวเองว่าถึงฉันจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ฉันต้องไขปริศนานี้ให้ได้ไขปริศนาวอลฟอร์ดอร์นี้ให้ได้เพราะมันอาจจะเป็นตัวที่นำให้พวกโบสแลไปช่วยชีวิตพวกควักไม้ได้เนี่ยอาจจะเป็นเบาะแสหนึ่งที่ทำให้พวกโบสแลตามไปช่วยพวกควักไม้ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็จบลงตรงที่พวกควักไม้ถูกเขาลักพาตัวไปแล้วก็พวกโบสแลก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วก็จะต่อไปในภาคต่อไปนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆแล้วก็สามารถไปติดตามได้ในภาคต่อไปนะคะบีบีก็จะนำมารีวิวเร็วๆนี้นะคะต่อไปเรามาโชว์รูปวาดในเล่มกันดีกว่าเนาะว่าเล่มนี้มีรูปวาดอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับรูปวาดในเล่มนี้อย่างแรกเลยก็คือมีรูปโค้ชเจนกิสนะคะก็คือคาโอลาฟอยู่ตรงนี้ก็คือปลอมตัวได้แบบแนบเนียนมากผู้ใหญ่ก็ไม่เคยรู้เหมือนเดิมนะคะนี่เปิดมาบทที่หนึ่งนะคะเนี่ยเป็นรูปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฟลัฟฟ์ล็อกนะคะแล้วก็มีรูปเด็กผู้หญิงอยู่ก็คือเด็กผู้หญิงที่ชื่อคาเมริต้าสเปดนั่นเองนะก็คือเป็นเด็กผู้หญิงที่นิสัยเสียนะคะเราก็จะเจอเธออีกหลายๆภาคต่อไปเราก็จะได้เจอเธออีกแต่จะยังไม่บอกนะคะว่าจะเจอกันภาคไหนก็จดจำนางไว้ดีๆ นางจะมีบทบาทอีกนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในโรงเรียนนี้เท่านั้นต่อไปเป็นรูปอาจารย์ใหญ่นีโรนะคะกำลังสีไวโอลินอยู่นี่ก็คือนี่ไงก็คืออาจารย์คนนี้แหละแล้วก็มีรูปอันนี้คือเป็นรูปกระท่อมของเด็กๆนะคะก็จะมีกองฟางแล้วก็มีปูอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ข้างบนเพดานก็จะมีเชื้อรานะคะหยดย้อยลงมาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยมันเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่มากๆเลยอันนี้คือรูปอาจารย์ที่สอนคลาวกับไวโอเลตจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าคนไหนสอนใครเพราะว่าเราชอบจำสลับกันส่วนเนี่ยลวดเย็บกระดาษนี่เป็นเหมือนกับบ่งบอกถึงซันนี่ที่ไปเป็นเลขาของอาจารย์ใหญ่นีโรนะคะรองอาจารย์ใหญ่นีโรก็คือจะต้องทำงานเอกสารอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปของเขาโอลาฟนะคะก็คือมาเป็นครูสอนพละคือปลอมเป็นโค้ชเจนกิสอ๋ออันนี้เป็นรูปเด็กๆจะต้องใช้มือหยิบกินไข่ดาวแบบว่าถ้าเด็กๆในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพละฟอกเนี่ยทำความผิดอะไรต่างๆนานาก็จะมีการลงโทษนั่นนู่นนี่แต่เราจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าเด็กๆทำผิดทำโทษเรื่องอะไรแต่ว่าจำได้ว่าไม่สามารถใช้ช้อนส้อมได้ก็คือต้องใช้มือทานข้าวแทนนะคะอ๋อนี่เป็นรูปที่โค้ชเจนกิสใช้สีสะท้อนแสงวาดเป็นวงกลมไว้ที่สนามวิ่งให้เด็กๆเห็นเส้นวิ่งได้แล้วก็วิ่งตอนกลางคืนได้นี่เป็นรูปอาจารย์ใหญ่นีโรนะคะแบบว่ามันจะมีช่วงแบบตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแหละที่อาจารย์ใหญ่นีโรจะต้องเล่นไวโอลินให้เด็กๆฟังก็คือต้องบังคับเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนไม่มาฟังก็จะต้องซื้อขนมมาให้อาจารย์ใหญ่นีโรเหมือนกับว่าเป็นการทำโทษแล้วก็ต้องให้เหมือนกับว่าต้องซื้อขนมมาให้ฉันกินแล้วต้องมองฉันกินด้วยอะไรเงี้ยเป็นการทำโทษนะคะส่วนนี้เป็นรูปน้องซันนี่ก็คือหลังจากที่เด็กๆบูธแล้ววิ่งกันแบบ
ทุกวันทุกคืนใช่ปะทุกคืนจนเหนื่อยจนไม่ได้นอนสภาพน้องซันนี่ตอนอาหารกลางวันก็คืออยู่แบบนี้ก็คือไม่มีแรงจะกินอะไรก็คือนอนซุกกับจานผักไปเลยแล้วคือน้องตัวเล็กมากดูสิน้องตัวเล็กมากน่ารักมากเลยเออดูนอนในโดงผักสลัดไปแล้วเพราะว่าเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็คือรูปตอนที่พวกโบ๊ทแลต้องวิ่งนะคะวิ่งจนถึงเช้าอ่ะทุกวันก็เหน็ดเหนื่อยกันมากนี่เป็นรูปรองเท้ากับปลาเหมือนกับว่าเขารับไม่ยอมถอดรองเท้าเพื่อพิสูจน์ตัวตนอ่ะเพราะว่าเท้าเหม็นนั่นนู่นนี่อันนี้คือถังถุงแป้งที่เอาใช้ปลอมตัวเป็นซันนี่นะคะที่ดันแค้นกับอิซาโดราปลอมตัวเป็นไวโอเลตกับคลาวไปวิ่งแทนแล้วก็ใช้ถุงแป้งเนี่ยปลอมเป็นซันนี่อันนี้เป็นรูปอะไรไม่รู้อ่ะหลอดไฟมั้งเหมือนกับเด็กๆจะต้องอ่านหนังสือทั้งคืนเพื่อไปสอบอันนี้เป็นรูปที่เด็กๆกระชากความจริงแล้วว่าโค้ชเชนกิสอะเป็นเขาล้าปลอมตัวมาก็คือแบบผ้าพวกหัวก็หลุดลุ่ยแล้วก็รองเท้าก็หลุดลุ่ยก็โชว์ให้เห็นว่าเนี่ยคือเขาโอลาฟตัวจริงมีรูปสักรอยสักรูปดวงตาอยู่ที่ข้อเท้าแล้วก็น่าจะมีภาพสุดท้ายนี่ไงภาพสุดท้ายคือภาพตอนที่ดันแค้นกับอิซาโดราถูกเขาโอลาฟจับตัวไปนะคะก็คือพยายามโบกไม้โบกมือให้พวกโบแลช่วยเด็กๆโบแลก็วิ่งตามรถมาก็คือช่วยไม่ได้นะคะส่วนจะช่วยได้ไหมอะไรยังไงก็ต้องรอดูภาคต่อไปนะคะ สปอยนิดๆละกันอ่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงฉากที่ชอบกันบ้างนะคะสำหรับภาคนี้ดูคือไม่ได้ขั้นอะไรไว้เลยเพราะว่าเราจะพูดสั้นๆว่าเราชอบทุกๆอย่างที่ตอนที่เพื่อนอยู่ด้วยกันคือพวกมดแรกกับพวกควอกมาอยู่ด้วยกันมันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดใน3โลกละด้วยความที่เด็กๆเจอเหตุการณ์เลวร้ายมาเหมือนกันแล้วตกมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เด็กๆรักกันมากแล้วก็มันจะมีโมเมนต์ที่เด็กๆมดแรกอะทําความผิดแล้วไม่ได้ใช้ช้อนส้อมใช่ปะพวกควอกมาก็ให้ช้อนส้อมใช้ร่วมกันให้แก้วน้ําใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ช่วยกันในเรื่องต่างๆการเข้าโอลาฟออกไปนั่นนู่นนี่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบทุกฉากที่เด็กๆอยู่ด้วยกันเราไม่สามารถระบุได้เลยว่าเราชอบฉากไหนบ้างเพราะมันมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่เด็กๆมาอยู่ด้วยกันอะรู้สึกอบอุ่นใจแล้วแฝดสาวควอกมาเคยพูดว่าฉันจะช่วยพวกเธอนะแต่ว่าพวกโบแลก็บอกว่าไม่ต้องหรอกมันอันตรายเขารับเป็นคนใจร้ายพวกควงไม้ก็บอกว่าแล้วเราจะมีเพื่อนไว้ทําไมล่ะถ้าไม่ช่วยกันอะไรเงี้ยมันซึ้งมากเลยทุกคนเราก็เลยชอบทุกฉากที่มีพวกควงไม้นะคะแล้วก็ฉากที่แบบพวกควงไม้กับโบแลอยู่ด้วยกันละกันอ่ะส่วนตัวละครที่ชอบก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแฝดสามควงไม้ก็คือดันแค่นกับอิซาดอร่าเพราะว่าในความที่อยากช่วยเพื่อนอะโดยที่บางทีเราก็ลืมที่จะห่วงตัวเองตอนสุดท้ายก็คือก็ซวยอ่ะเออก็เลยแบบว่ามันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกันอ่ะมันทําได้จริงๆนะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนเวลาเรามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเราก็อยากช่วยเพื่อนให้แบบสุดความสามารถทั้งๆที่บางทีเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเราจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วคนอ่านอย่างเราอ่ะอย่างบีบีเองอ่ะคือเราลุ้นมากว่าเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะเราจะรู้สึกตลอดว่าพวกโบ๊ทแลอะค่อนข้างที่จะแสบน้องซันนี่แสบซันไวโอเลตก็เก่งเขาก็ฉลาดคือสามคนอะจะสามารถรอดพ้นจากเขารับได้นี่คือความคิดของบีบีเองนะแต่ด้วยความที่แฝดสามควอกไมล์ดันเค้นกับอิซาดาร่าฉลาดเหมือนกันแต่ว่าชอบเกี่ยวกับทางด้านแบบจดบันทึกค้นหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแฝดสามควอกไมล์ถูกเขาลับจับตัวไปคือซวยอ่ะมันไม่มีทางต่อสู้อะไรได้เลยเราก็เลยแบบพยายามแบบอย่านะอย่านะอย่าถูกจับไปนะอย่าถูกจับไปนะเราจะย้ำอย่างเงี้ยพยายามลุ้นตลอดในภาคนี้
ว่าไม่ให้แฝดสามถูกจับไปแต่ในที่สุดก็นะเป็นไปตามที่เรื่องมันดำเนินไปเนาะส่วนสำหรับภาคนี้คะแนนนะคะเราจะให้9/10เพราะว่าพล็อตดีชอบโรงเรียนชอบทุกอย่างที่เป็นโรงเรียนชอบทุกอย่างที่เป็นเด็กๆแต่ว่าขอตัดคะแนนตรงที่แบบว่ามันเป็นแบบมันมีความหน่วงหน่วงอะกลัวว่าพวกควักไมค์จะเป็นอะไรไปกลัวว่าเด็กๆควักไมค์จะต้องไปรับคอร์สแทนเด็กโบสแลแล้วควักไมค์อะก็คือไม่อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะไม่ได้แสบเท่าสามคนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าหน่วงมีความหน่วงตลอดเวลาและในตอนที่เด็กควักไม้อะถูกจับไปใช่ปะแล้วเขาก็เขียนว่าพวกโบสแลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้เห็นหน้าเพื่อนอีกหรือเปล่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงเขาจะตายหรือเปล่าวะพวกควักไม้จะตายหรือเปล่าวะคือถ้าตายนี่กูร้องไห้เลยนะเพราะว่าควักไม้เป็นเด็กที่ดีมากสองคนนั้นดันเคนกับอิซาร่าเป็นเด็กที่ดีมากแล้วเราก็แอบจิ้นจิ้นนิดนึงแบบว่าคู่ไวโอเลตกับดันเคนแล้วก็คราวกับอิซาโดราเนาะมีความจิ้นจิ้นนิดนึงในภาคนี้เราก็เลยแบบรู้สึกเฟลมากแต่ว่ามันก็มีคำพูดในหนังสือเขียนไว้นิดนึงว่าคือทั้ง5คน3พี่น้องโบแลกับแฝดสามควอกมาอีก2คนก็คืออาจจะได้เจอกันอีกแล้วในความที่เราอ่านมาล่วงหน้าแล้วนะก็คืออ่านจนจบ3เล่มแล้วแล้วก็บอกได้ว่าเขาจะได้เจอกันอีกแต่ว่าจะช่วยได้ไหมอะไรยังไงก็ต้องไปติดตามดูภาคอื่นๆกันต่อนะคะก็สำหรับหนังสือภาคนี้บีก็จะจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าได้พูดอะไรเจาะลึกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะถ้าใครชอบการเมามอยการเล่าแบบเมามอยของบีนะคะก็สามารถกด Subscribe กดติดตามอะไรได้เนาะก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอะไรก็ดีนะคะก็ถ้าใครชอบการรีวิวแบบในแบบเราก็สามารถกดติดตามได้นะคะก็สำหรับเล่มนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันแล้วมาเจอกันใหม่ที่ภาคหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย